ไม่พี่น้องพ่อยางมาถึงตรงนี้ขอก็คิดเนาะว่าเอ๊ะปกติเรามาทีหลังเขาเขาเดินวนเวียนแถวนี้เลยเขาเจอดอกใหญ่ดอกหนึ่งเขาดีใจว่าสันว่าสันว่าคืดยิ้มเจ้าของคืดนะหันกับมาแวบว่าสันว่าบังกี้ล่ะดูค่ะความใหญ่ซอฟ้ามือเลยค่ะให้เบิ่งกับส้มเนี่ยมันคนละสปีซีดอกคนจะปอใหญ่ท้อกันจ้ะอันนี้มันจะโตขึ้นเต็มทีดีค่ะตัวนี้ก็จะพาต่อคลิปไม้ด้วยค่ะก็เสียงยังก็เสียงเครื่องบินมาก่อนเลยค่ะนี่บริเวณที่5เฮ็ดจ้ะตรงนี้เคยเก็บไว้ตอนนั้นที่แนะมาเห็นดอกใหญ่ๆได้หาบ่เบิดค่ะหาบ่เบิดก็เห็นเรื่อยๆกลับมาเท่าไหร่ก็ได้เก็บประดันจ้ะอันนี้ก็เพิ่งค่ะนี่มองเคยเก็บอยู่แถวนี้แล้วค่ะนี่ดอกนี้เฮาบ่เห็นค่ะใหญ่ค่ะกลับมาอีกรอบนี้ใหญ่เฉยค่ะเนี่ยค่ะสวยด้วยดูค่ะดอกแรกดอกหมานของคลิปจ้านี่ดอกนึงก็ยังไม่โตพอเอาไว้นี่ค่ะดอกนี้ดอกน้อยค่ะเดี๋ยวเพิ่นเอาไว้นี่ก่อนค่ะสงสารเพิ่นเนาะนี่เขาเคยเก็บดอกนี้เบิ่งตัวสัตว์ป่าเพิ่นมาขุดพ่อแม่พี่น้องจ้ะขุดอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะโอ้ตานายมาแกล้งเฮาโอ้เนาะน้องหาดอกนี้สงสัยโดนเฮาเหยียบเองดูค่ะเจ็บเลยค่ะจำดินปั๊บเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของย่างตรงนี้ไงจำได้แต่พอเห็นเห็ดค่ะคือไปใหม่แห้งแล้วว้าวทำไมพี่น้องคะเดี๋ยวเอาไปใส่สวนนะคะแบบเนี้ยดูขัดหลากดูโคนพันจ่ะมันแบบคือใบใหม่แห้งแล้วค่ะตนายตัดเสียดายครับนี่อีกดอกนึงจ้าดอกเล็กให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไม่เอาค่ะเท่านี้เก็บไว้ก่อนจ้ะน้อยอยู่มาเยี่ยมเห็ดที่เคยเห็นไว้ค่ะนี่ซัดจักตัวอะไรค่ะมาขุดขี้ดินใส่ขี้ดินเหี้ยใส่เต็มเลยเป่าขี้ดินออกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพันใหญ่ขี้ดินเข้าไปอยู่ในนี่จ้ะเจ้าไว้นี่แหละค่ะ3ดอกเล็กที่จริงมันมีดอกเล็กอีกดอกนึงอยู่ใส่ด้วยเจ้าไว้นี่แหละค่ะยังเล็กมากเลยพี่น้องพ่อยางมาถึงตรงนี้ขอก็คิดเนาะว่าเอ๊ะปกติเรามาทีหลังเขาเดินวนเวียนแถวนี้เลยเขาเจอดอกใหญ่ดอกหนึ่งเขาดีใจว่าสันว่าสันว่าคืดยิ้มเจ้าของคืดนะหันกับมาแวบว่าสันว่าบังกี้ล่ะดอกใหญ่มากหญ้าบังไว้ค่ะขนาดเจ้าของมาหลายรอบยังไม่เห็นเลยดูค่ะความใหญ่ซอฟ้ามือเลยค่ะในที่สุดเฮาก็ยังมาเห็นบางใดที่เฮาเคยเก็บพี่น้องเชื่อเลยว่าบางใดที่มันมีโคนมันน่ะมันจะออกอีกค่ะครับอีลีเฮ็ดอันโอ้ยสะอ่อนบ่พ่อแม่พี่น้องสะอ่อนน้ําข่อยบ่อันนี้เป็นเห็ดที่เฮาเห็นแล้วก็ถิ่มไว้ค่ะสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ถ้าเป็นใหญ่เต็มทีมันจะงามแน่คักเลยค่ะดอกเนี่ยเอาไว้บ่เพราะว่ามีรัวมือเลยเขาจะมาอีกอาจจะวันศุกร์อาจจะมาอีกวันนี้วันอะไรโอเคค่ะวันศุกร์หลังฝนตกค่อยมาเบิ่งแต่มันมีคนเห็นก็แสดงว่าเออก็แบ่งเขาไปเนาะแต่ว่ามันงามค่ะใหญ่แห้งเลยมันมีหน่อยเลยค่ะทอฝ่ามือเลยเออมาส่องตรงนี้พ่อแม่พี่น้องค่ะขามาที่เห็นห้อยเท้าแบบสดๆใหม่ๆจ้ะเราก็เลยมารอพี่สาวนะคะคลิปนี้รอพี่สาวอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยเห็นดอกเล็กเพิ่นจ้ะดอกเล็กเอาไว้ก่อนจ้ะเห็นไว้เมื่อ3วันที่แล้วยังไม่โตเลยจ้ะโตช้ามากปิดนี้ไม่ได้ปิดนะอันนี้ก็เพิ่งเห็นเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ๆเดี๋ยวรออีก 2-3 วันไม่โตค่ะไม่โตรอไปอีกโอ้ยดอกนี้ได้อยู่ได้ดอกนึงก็ดีใจแล้วนี่จ้ะนี่เราก็เก็บไว้ค่ะเนี่ยค่ะบางมีคนมาเห็นมันโผล่เราดิแสดงว่าเขาไม่ได้วนแถวนี้นะคะนี่ขอเก็บแล้วจ้ะนี่ล่ะเอาแล้วจ้ะอันนี้ดอกนี้เพิ่งเห็น
เล็กๆดูค่ะ1 2 3 4เพิ่งโผล่ขึ้นมาจ้ะอยู่เราก็จะปิดไว้ก่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเราทิ้งไว้ก่อนจ้ะนี่ขอเก็บเด้อได้ปุ๊บโอ้ยกยกเดี๋ยวค่ะได้2ดอกตรงเนี้ยข้างหลังโอ้ใส่มือเมียนโดนเหยียบแล้วบ่บางที่หาเห็ดอันนี้เข้าไปหนาแล้วเขาต้องหันหลังเด้อเพราะโดยพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันคนละมุมนะบางที่ใบไม้มันบังไว้เวลาเข้ามาทางนี้แล้วมันอยู่อีกทางหนึ่งยังสินะค่อยเห็นไหมเห็นแล้วดอกแรกแถวนี้น้อยครับทางผ่านนะคะปกติมันก็จะมีตรงนี้ออกอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเพิ่งดอกแรกค่ะนี่อีกหลายวันเลยจ้ะจะโตแต่จะให้เบิ่งด้วยค่ะดูปลาพ่อแม่ว่าจะเห็นง่ายๆด้วยค่ะมันเห็นแบบฟุกๆเหรอคะพ่อแม่พี่น้องค่ะปลาเป็นปลาหญ้าแล้วก็ปลาวีดขึ้นมาปลาหญ้าแบบหญ้าแห้งแล้วจ้ะเฮ็ดก็คือหญ้าปะเนี่ยเอาออกเข้าไปบางเทื่อมันก็บ่เกินความสามารถของคนมักเฮ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยค่ะเห็นบ่สวยๆแล้วค่ะกำลังขึ้นมาเออก็แสดงว่าเพิ่นพึ่งขึ้นนั่นแหละเนาะมันเป็นเส้นของเฮามันความรู้สึกค่ะคนเก็บเห็ดนี่มันต้องใส่เส้นใส่ความรู้สึกด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้ะสำหรับตัวเจ้าของนะแบบถ้าแฟนไปน้ำนี่จะบ่คุยกับแฟนเลยเด้คือหาเห็ดก็คือหาเห็ดตั้งหาเห็ดแล้วจ้ะใส่ความแบบเหมือนกับความรู้สึกอะค่ะว่าอุ๊ยบริเวณนี้น้ำมีเห็ดนะตรงนี้บ่เป็นตาออกนะจังซี่นะเป็นจังซั่นล่ะสำหรับเจ้าของอะจะบอกแห่งบอกจังสั้นจังใดท้องพี่น้องค่ะบ้างค่ะจังสีกันยังเห็นมึงเนี่ยอันนี้เห็ดพันเล็กด้วยค่ะพันดอกซ้ำนี้เองค่ะอันนี้ใหญ่สุดแล้วจ้ะพันเนี่ยใหญ่สุดแล้วจะถือโอกาสสำรวจปลาเห็ดค่ะเพราะว่าตรงนี้เห็ดยังก็ออกไงมันยังไม่ทันเห็นดอกใหญ่ก็เพิ่งเห็นดอกน้อยนอกค่ะเนาะพอดีนัดกับพี่เพิ่นไวเพิ่นมาบ่ทันได้ฮอดก็เลยได้สำรวจปลาเห็ดถาเพิ่นค่ะก็ดีอย่างนึงมีเวลาได้สำรวจเพราะว่าถ้าเลยไปนี่ยานเพิ่นหาเฮาบ่พอนะคะเลยต้องหาวนเวียนนี่ค่ะเพราะว่ามีคนเขาจะขามไปอีกฝั่งนึงครับแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นห้อยคนขามน้ําไปแล้วจ้ะไม่ไหม้เลยนะคิดว่านะคือแบบเฮาคงไปตามรังเขาแล้วค่ะงานนี่ก็ต้องเสี่ยงดวงเอาจ้ะว่าเขาจะเจอเห็ดป่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะรุ่นต่อจ้ะถ้ามีทว่าเป็นคนไม่เหยียบมือนี่อ่ะเสียงว่าคนนั้นตาบ่ดีตาบ่ดีเลยถ้าเห็นเห็ดค่ะเนี่ยเป็นบ่สามดอกเลยเพราะเอิญว่าล้อพี่แล้วพี่เป็นบ้างประหอจะเทียกเลยได้ขามมาก่อนจ้ะใจห้อนแม่จะล้อแบบอย่างคนเก็บบดโกนแต่เพิ่นก็มาบ่ทันได้หอดไงสังเกตคนที่หาเห็ดเขาใจห่อนค่ะเขาจะหาพ่อถ้าแบบเนี้ยเพราะว่ามันดอกคือยังอันใบไม้มากด้วยไงนี่นะคะดอกโตได้อีกแต่ว่าเราจะเอาแล้วจ้ะนี่เห็ดซุ่มนี่มันจะบริโตใหญ่คือจังดอกที่เขาเคยเก็บมาจ้ะสีเหลืองๆอันนี้มันเป็นสีเทาแบบแหลมๆบางๆจ้ะเห็ดมันคนละพันคนละไอ้เขาเรียกอะไรคนละไอ้สปีซีเพิ่นบอกจะบ่รู้คือกันต้องบ่คือกันแม่เห็ดให้เบิ่งกับส้มเนี่ยมันคนละสปีซีดอกเพิ่นจะบ่ใหญ่ท้อกันจ้ะอันนี้มันจะโตขึ้นเต็มที่เพิ่นจะยาวๆอันนี้ยังบ่เต็มที่เลยค่ะเนี่ยแต่ว่าเอาได้อยู่พอกินแล้วจ้ะแต่โตเอาไว้อีกสักวันนึงจะพอดีจ้ะจะพอดีแบบไหนพอดีแบบใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็ได้แล้วแบบเนี้ยโอเคได้น่าจะได้แบบเนี้ยเอาดีพอดีเลยอันนี้ยังแบบแน่นๆอยู่ไงมุมนี้เขาก็เคยเห็นไว้แต่ว่าเขาปิดไว้ไม่คนมาเห็นไปเก็บไปปีที่แล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยไว้อีกค่ะเดี๋ยวคนยังทีแห้งมันก็ในแบบรอฝนตกรอบถึงจะโตโอเคกำลังสิยางหนีนี่ค่ะจะให้เบิ่งดอกทีมันใหญ่เต็มทีมันเป็นยังไงนี่ค่ะแบบนี้เลยจ้า
ีเพิ่นก็เหมือนกันแหละเติมเกียร์ละเหลืองแล้วจ้ะสุดยอดอ่ะเราไม่เห็นมาถึงนี้ละอันนี้เอาดอกนี้เอาละแน่นอยู่นะอันนี้ก็จะไวก่อนนะทียิบเลยเสียงดวงกันพามาชมนะว่ามันโตได้ขนาดไหนละเนี่ยอีดอกนี้สองดอกนี้น่ารักจังโตขึ้นมาสวยเนาะเอาไหมเนี่ยอยากได้อ่ะยังเอาไว้นี่แหละส่งสังเกตมีคนเก็บกันเนี่ยโอ้ยังไม่ทันเก็บไหมไม่ทันมีคนเก็บไปซะแล้วทิ้งไว้ตอนนั้นก็ใหญ่อยู่เด้อุ้ยเยอะๆนี่ค่ะปิดรอยเห็ดกำลังน่ารักน่ารักดูรออีกสักสองวันพี่น้องค่ะเพิ่งตะกอนลงลงแป้นแป้นตอนนี้ที่ล่ะมันเป็นอะไรเนี่ยปีนี้นะโหแล้วก็เห็นปกติเห็ดร้ายหลายอยู่เนี่ยเนี่ยดอกแรกที่เห็นตรงนี้ดอกแรกที่เห็นนะยังไม่เต็มที่แสดงว่าดอกนี้ดอกแรกก็แสดงว่าเห็ดเพิ่งจะเริ่มออกจ้ะอันนี้ก็ยังไม่เต็มที่ดีเลยสงสัยตอนเราเดินตอนนั้นมันเท่านี้นะเรามองไม่เห็นอู้นี่สองดอกนี่จ้ะดอกเล็กมันโอ้ยตอนแรกก็ไม่เห็นจ้องจนว่าตรงเนี้ย จะเดินผ่านแล้วก็เห็นจะล้อพี่สาวก็ไม่ไหวค่ะต้องหาเรื่อยๆหาล้อจ้ะเนี่ยเทไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพยายามหาเอาดอกใหญ่ๆขึ้นเห็ดก็ถือว่าสวยอยู่เนาะโอเคได้อยู่ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าแต่ยุ้ยเผาหนึ่งค่ะ50 เหรียญเนี่ย